สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทุกเช้านะคะกับปูเป้ภัคคนันท์ในช่วงประเด็นสังคมเช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพของเรากันบ้างดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะคะถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทั้งคนในประเทศไทยและทั่วโลกต่างกำลังเผชิญอยู่นะคะมีสถิติบอกไว้ค่ะว่า1ใน10ของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่นั้นต้องเผชิญกับปัญหาภาวะโรคไตเรื้อรังนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีวิธีการในการรักษามากมายหลายวิธีอย่างเช่นที่เราทราบกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการฟอกไตการฟอกเลือดหรือว่าการผ่าตัดเปลี่ยนไตก็ตามแต่การรักษาในแนวนี้นะคะก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้เช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าวิธีการดูแลรักษาไตเรื้อรังที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเสริมองค์ความรู้แล้วก็หันให้คนนั้นมาดูแลตนเองจะเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นเช้านี้จะชวนคุณผู้ชมมาดูแลรักษาไตของเราร่วมกันกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะเช้านี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวชสิรินายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอสักนิดนึงว่าตอนนี้ภาพรวมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยของเราตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณหมอคะครับก็มีประชากรที่เป็นประมาณ 17% ค่ะหรือว่าทั่วประเทศมีประมาณ8ล้านคนโอ้ครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นเพิ่มขึ้นปีละ10-15%ครับเห็นว่าโรคไตเนี่ยมันเป็นเหมือนแพ็กเกจใช่ไหมคะมันจะมาพร้อมกับเบาหวานความดันต่างๆเลยใช่ครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุนะฮะหรือว่าวัยกลางคนครับในเด็กก็จะเป็นจากโรคภูมิแพ้นะครับเช่นโรคคุณโรคภูมิพวงโรค SLE นะครับนั่นก็จะเป็นสาเหตุที่ในคนอายุน้อยแต่คนอายุปานกลางก็จะเบาหวานความดันแล้วก็การที่กินยาที่มีพิษต่อไตนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเรื่องของภาวะโรคไตเนี่ยอายุน้อยก็เป็นได้ผู้ใหญ่ก็เป็นได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาด้วยตอนนี้มีเทคโนโลยีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะคุณหมอคือตอนนี้เรื่องของการปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีการศึกษาวิจัยมากที่จะทำใช้อวัยวะจากหมูนะครับหรือว่าจากสัตว์ตัวอื่นนะครับในการที่จะมาดัดแปลงพันธุกรรมให้เข้ากับคนได้ซึ่งอยู่ในการวิจัยอยู่นะครับรวมทั้งการที่เครื่องล้างไตอัตโนมัตินะครับในตอนนี้เรามีแล้วในที่ล้างไตที่บ้านเองอยู่เครื่องทำกลางคืนล้างไตก็จะปล่อยน้ำยาเข้าออกนะครับก็ล้างไตอัตโนมัติแล้วก็กลางวันก็ไปทำงานได้นะครับหรือว่าเป็นเครื่องไตล้างไตขนาดเล็กพกติดตัวอยู่ที่สามารถล้างไตได้โดยที่เราไม่ต้องไปโรงพยาบาลอันนั้นก็การมีการทำวิจัยนะครับศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับอ๋อค่ะค่ะเห็นบอกว่าการรักษาโรคไตเรื้อรังที่ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเองนะคะหมายถึงว่าการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการดูแลตนเองใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับคือเราถ้าเราโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมสัก 90% อีก 10% จากพันธุกรรมเนี่ยอ๋อค่ะอย่างเช่นเรากินอาหารไม่ดีเรากินเค็มจัดเรากินหวานจัดเราไม่ออกกำลังกายเรามีน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็กินยาที่มีพิษต่อไตสูบบุหรี่นะครับต่างๆเราเนี่ยก็จะสะสมเป็นโรคอ้วนโรคความดันเบาหวานโรคไตมาเป็นครอบครัวนะครับมาพร้อมๆกันก็คือจริงๆแล้วทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือ 90% อยู่ที่เราทำตัวเองพฤติกรรม 10% มาจากพันธุกรรมนะคะทีนี้เอาเป็นว่าถ้าหากว่าเรายังไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นเนี่ยเราจะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงดีคะคุณหมอก็คือ you are what you eat เนี่ยคือถ้าเรากินอาหารดีเราก็ห่างไกลโรคนะเช่นเราไม่กินเค็มเราไม่ไปกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารสดใช่ไหมอาหารแพ็กเกจอาหารพร้อมบริโภคพวกต่างๆแช่เย็นแช่แข็งต่างๆเหล่านี้มันจะมีสารโซเดียมเยอะมีสารกันบูดซึ่งการกันบูดก็คือโซเดียมอย่างหนึ่งนะครับพวกโซเดียมต่างๆเหล่านี้เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายมันจะทำให้ไตทำงานหนักเพราะมันไปเร่งการทำงานของไตความดันโลหิตสูงขึ้นเมื่อไตทำงานหนักมากๆก็เสื่อมเร็วก็เกิดไตเสื่อมไตวายนะครับรวมทั้งโรคเบาหวานด้วยถ้ากินหวานมากๆก็เป็นเบาหวานก็เป็นพิษต่อไตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หวานเค็มๆนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็โรคอ้วนนะฮะถ้าไม่ออกกำลังกายนะแต่ปกติเราก็พยายามจะแนะนำว่าไม่ต้องออกกำลังกายแต่ว่าเดินมากๆก็ได้หรือว่ามีแอคทิวิตี้นะฮะขยับตัวบ้างอย่านิ่งอย่านั่งนิ่งตลอดครับเหนื่อยนิ่งนี่ก็จะทำให้เกิดน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็โรคหัวใจโรคความดันก็จะมารวมทั้งโรคไตด้วยนะครับสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดโรคหัวใจโรคไตด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดวิธีการดูแลป้องกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทุกๆคนรู้กันหมดแล้วแต่เวลาถึงปฏิบัติเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้อาจจะยากสักนิดนึงนะคะแล้วหากว่าบังเอิญเราเป็นแล้วล่ะ
เมื่อเราเป็นโรคไตแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงดีคะให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปได้นานๆ นะคะส่วนใหญ่โรคไตเราดูแลเรื่องอาหารเป็นหลักค่ะก็คือเรารู้ว่าอาหารไหนที่เร่งทำให้ไตทำงานหนักเช่นอาหารเค็มอาหารที่มีเกลืออาหารที่มีน้ำปลาซีอิ๊วเยอะแล้วก็อาหารพวกโปรตีนถ้าเราเป็นโรคไตแล้วโปรตีนเราก็ต้องทานน้อยลงนิดนึงอาจจะลดลงจากคนปกติสัก 20% นะครับสมมติคนปกติก็กินเนื้อสัตว์10ชิ้นต่อมื้อคนโรคไตจะกิน8ชิ้นทุกตัวอย่างนะครับแล้วก็ดูแลอื่นๆเช่นดื่มน้ำให้เพียงพออย่าให้เกิดการติดเชื้อเว้นระยะห่างอย่าไปติดโควิดเพราะติดโควิดโรคไตจะกำเริบนะฮะแล้วก็เป็นโรคไตจะรุนแรงด้วยแล้วก็โควิดก็จะรุนแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันที่ต้องดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็กินอาหารที่สุกสะอาดร้อนปรุงใหม่นะครับเพราะว่าโรคไตเรื้อรังถือเป็น1ใน7โรคเสี่ยงใช่ไหมคะใช่ครับรวมทั้งรักษาสาเหตุด้วยถ้าเป็นจากเบาหวานจากความดันก็ต้องรักษาเบาหวานความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรักษากับแพทย์สม่ำเสมออย่าไปซื้อยากินเองเพราะยาบางตัวก็มีพิษต่อไตจะกินยาอะไรที่กินต่อเนื่องเกินหลายวันต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนอย่างนี้พอพูดถึงเรื่องของอาหารการกินเนี่ยจริงๆแล้วฟังจากคุณหมอเล่าจริงๆแล้วทำกินเองที่บ้านเนี่ยเราจะสามารถควบคุมได้นะคะลดเค็มลดหวานเพราะบางทีออกไปข้างนอกบางทีมันเขาทำมาสำเร็จแล้วเลือกไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะต้องแบบใจแข็งนิดนึงบอกแม่ค้าคุณแม่ค้าขอเค็มน้อยไม่ใส่ผงชูรสต้องใจแข็งนิดนึงบางทีเขาจะมองหน้านิดหน่อยโอเคเห็นบอกว่าเมื่อวันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะเป็นสัปดาห์วันไตโลกนะคะแล้วก็ทางสมาคมเองก็มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนด้วยอยากให้คุณหมอเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่าให้ความรู้ด้านไหนยังไงบ้างคะคุณเดย์เราจะให้การสัมมนาบนเวทีวิชาการเนี่ยนะครับก็คือการพูดคุยการให้ความรู้โดยเฉพาะเอาคนไข้บ้างคนไข้ที่เป็นโรคไตจริงเขาจะมีประสบการณ์เขามาแชร์แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคไตนะครับนอกจากนั้นเราก็มีการสาธิตการปรุงอาหารเพราะว่าบางทีพูดไม่เข้าใจต้องทำให้ดูตอนนั้นเราก็ให้ท่านเชฟชื่อดังมานะครับมาทำให้ดูรวมทั้งการจะมีการสาธิตการออกกำลังกายบ้างมีวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับก็ตอนนั้นเราเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลือดเจษฎาวงศ์นะครับอาจารย์ก็มีจิตสาธารณะมาช่วยงานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับค่ะทีนี้ถ้าหากว่ามันงานมันผ่านไปแล้วเนาะแล้วเราจะสามารถเข้าไปดูได้ยังไงได้ที่ไหนบ้างไหมคะคุณหมอดูย้อนหลังได้ไหมคะเอาได้ครับที่ Facebook ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้เลยเนาะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของว่าสาเหตุของโรคไตคุณหมอได้พูดถึงคำว่าโซเดียมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วความเค็มเกลือโซเดียมต่างๆนี่ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเกิดสามารถที่จะเกิดมีปัญหาเรื่องของไตได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโซเดียมปกติมักจะมีอยู่ในอาหารที่รสชาติเค็มเกลือซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสซุปก้อนผงปรุงรสนะที่เราปรุงในอาหารส่วนใหญ่เป็นประเภทนั้นส่วนโซเดียมที่ไม่เค็มบางทีเราไม่รู้เช่นอยู่ในสารกันบูดนะครับอยู่ในสารถนอมอาหารเราก็ต้องผงปรุงรสผงปรุงรสบางทีมันไม่เค็มแต่จริงๆแล้วมันมีผงชูรสซ่อนอยู่นะครับกินแล้วลิ้นชาเลยครับถ้าเกิดกินอาหารประเภทไหนแล้วหิวน้ำบ่อยๆโซเดียมสูงให้ระวังไว้เลยให้ระวังไว้เลยแล้วก็ต้องดื่มน้ำมากๆแล้วก็มื้อต่อไปต้องกินอ่อนรสชาติอ่อนลงครับคุณหมอคะถ้าหากว่าเราไปตามร้านสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเราหยิบอาหารขึ้นมาสักหนึ่งซองเนี่ยด้านหลังเขาจะมีว่าเขียนว่าโซเดียมโซเดียมที่เราควรจะหยิบถือว่าปลอดภัยในการบริโภคเนี่ยเขาต้องเขียนว่าตัวเลขสักประมาณเท่าไหร่ดีคะครับจะเป็นอาหารพร้อมบริโภคจานเดียวเนี่ยนะครับก็ประมาณ600ถึง800มิลลิกรัมไม่ควรจะเกินไม่ควรเกินนี้ถ้าดูแล้วเกินตัวเลขเนี้ยไม่ควรจะหยิบขึ้นมาละใช่มันตอนนี้เขาเป็นแบบฉลากด้านหน้าด้วยเขามีทั้งฉลากด้านหลังด้านหน้าจะเขียนตัวกล่องมันจะมี4กล่องสี่คอลัมน์กล่องสุดท้ายเป็นโซเดียมอันนั้นถ้า1ซองส่วนใหญ่จะเต็มที่ผมว่าไม่เกิน800มิลลิกรัมถ้าให้ดีมากสุดคือ600มิลลิกรัมแต่ว่าถ้าบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีสูตรสัญลักษณ์ทางเรื่องสุขภาพติดอยู่ด้วยอันนั้นก็จะค่อนข้างจะบอกว่าเขาตัดสินมาแล้วว่าอันนี้ดีต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับอาหารในกลุ่มเดียวกันอ๋อเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเวลาเลือกซื้อสินค้าก็หยิบมาดูนิดนึงอย่าให้เกิน600มิลลิกรัมนะคะเอาละค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่าท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ไม่ว่าเราจะป่วยเป็นโรคไตหรือว่าเราเป็นคนปกติเราต้องดูแลตัวเองยังไงดีคะครับก็คือต้องห่างไกลการติดเชื้อนะครับเช่นทิ้งระยะห่างนะครับปรุงอาหารกินเองได้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็การที่เราปรุงเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับถ้าเป็นอาหาร delivery ก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่เป็นน้ำเพราะว่าอาหารพวกแกงพวกน้ำ
น้ำเช่นน้ำแกงน้ำก๋วยเตี๋ยวพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะเขาก็ใส่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะเพื่อให้รสชาติใกล้เคียงกับอาหารแห้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงพวกน้ำหรือว่าจะกินก็กินเฉพาะเส้นกินพวกเต้าหู้กินผักกินเนื้อสัตว์แต่ว่าจะกินน้ำแกงมากนักอันนั้นก็จะทำให้ลดโซเดียมไปได้นะครับแล้วถ้าเรากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมันดีทั้งครอบครัวเพราะประเด็นนี้คนไทยกินอาหารเป็นสำรับเดียวกันถ้าเรากินอาหารดีลูกเราก็ไม่กินเค็มลูกเราก็จะเป็นโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กินเค็มพ่อแม่ที่เป็นโรคเบาหวานความดันก็จะสุขภาพดีไปด้วยมันดีต่อคนทั้งครอบครัวเราจะคิดว่าเรากินคนเดียวไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันกระทบด้วยเพราะเด็กถ้ากินเค็มจะติดนะครับนะคะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยเสียดายเวลามีน้อยนะคะเชื่อว่าโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพไตของเราขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเริ่มดูแลตัวเองนะคะและเราก็เชื่อว่าการป้องกันนั้นดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพของเราทั้งกายและใจให้แข็งแรงตลอดไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ